ชื่อเสมอมาแล้วก็ทำเสมอมาถึงทุกวันนี้ก็คือมีวินัยต่อตัวเองแล้วก็อาชีพที่ทำมีความอดทนซึ่งไม่ว่าน้องที่อยากจะเป็นนักบอลอาชีพเนี่ยจะมีความสามารถมากน้อยเพียงไรถ้าน้องมีวินัยต่อตัวเองขยันฝึกฝนก็สามารถพัฒนาไปได้ไกลและที่สำคัญวินัยเนี่ยจะทำให้น้องอยู่ในวงการนี้ได้นานครับผมเคล็ดไหมล่ะที่จริงแล้วที่คุณชัยพูดเนี่ยจริงทั้งหมดเลยนะเห็นเข้ามาตั้งแต่ปี2007นะตั้งแต่2006 2007ตั้งแต่เริ่มรู้จักกันเนี่ยดูหนักมากแล้วก็สภาพร่างกายที่เห็นสามารถเล่นได้แล้วเล่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะผู้รักษาประตูรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาฟังไว้ครับนะคะอะไรที่พี่ตีบอกทั้งวินัยแล้วก็มีขยันซ้อมนะคะมีความอดทนแล้วนะคะสิ่งดีๆค่ะทำไว้เถอะค่ะในสนามคน